เอ้ย11เข้าสู่มัมรูมช่วงเบรกที่2นะคะวันนี้เข้มข้นสนุกสนานมากคุยกันถึงเรื่องอาหารและเราเจาะประเด็นลึกถึงคำว่าโซเดียมเลยหรือว่าเกลือกินเค็มกันจริงๆนะทุกวันนี้ก็พูดจริงเวลาไปไหนอะเริ่มรู้สึกว่าเต็มมนุษย์ประหลาดเพราะเวลาไปทานกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันไม่ใช่แค่มื้อเดียวรู้สึกว่าคุณทานเค็มอย่างนี้ทุกวันเลยหรอมีชีวิตอยู่ได้ยังไงคือตุ๊กก็เป็นคนเหมือนเฮลตี้เกินไปอ่ะแต่จริงแล้วตัวว่าพอตอนปัจจุบันนี้ตัวโอเคแล้วสมัยก่อนจะดูแปลกประหลาดนิดนึงแต่เอาจริงๆนะคำว่าโซเดียมที่ตอนนี้เริ่มคุ้นหูแล้วพี่น้องออนอยากให้อาจารย์อธิบายเพราะบางทีพูดกันแค่ติดปากโซเดียมจริงๆแล้วหมายถึงอะไรคะคือโซเดียมมันเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งซึ่งจำเป็นสำหรับร่างกายนะครับแต่ว่าพอกินโซเดียมเข้าไปมันก็มีเกลือมันจะดูดน้ำเข้ามาในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำปริมาณเลือดจะเยอะแรงดันก็จะสูงถ้ากินแบบนี้นานๆก็ทำให้ความดันโลหิตสูงแล้วก็พอความดันโลหิตสูงไตมีหน้าที่ในการขับโซเดียมไตก็ทำงานหนักเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดความดันโลหิตสูงและโรคไตจะตามมาในผู้ใหญ่อยากให้คุณผู้ชมคอนเซิร์นจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเค็มแล้วอันตรายอันดับหนึ่งของตุ๊กเนี่ยที่ตุ๊กกลัวเค็มเพราะตุ๊กเป็นคนกลัวอ้วนเพราะตุ๊กก็จะเซนซิทีฟมากรู้เลยว่าวันนี้ทานส้มตำจานหนึ่งตุ๊กรู้เลยว่าตุ๊กบวมขึ้นบางคนแล้วแต่คนด้วยใช่ไหมคะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าถ้าคุณความดันไม่สูงแล้วคุณไม่กลัวไตคุณทำงานหนักตับทำงานหนักคือจริงๆแล้วเราควรจะถนอมเขาให้ใช้ได้ถึงอายุมากๆอ่ะไม่งั้นเขาเหนื่อยแล้วก็ขับทุกวันอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีตารางข้อมูลของการบริโภคด้วยใช่ไหมคะให้เปรียบเทียบให้ดูเลยว่าใน1วัน1มื้อหรือว่าอาหาร1ประเภทที่คุณทานไปเนี่ยมันมีปริมาณของโซเดียมมากน้อยแค่ไหนแล้วควรบริโภคเท่าไหร่ด้วยจะบอกว่าอันนี้คุณผู้ชมคะอยู่หลังซองอาหารซึ่งตอนนี้เป็นกฎหมายละจริงๆแล้วอาหารทุกอย่างที่เราซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตจะต้องมีซองนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาดูก็จะแอบดูเหมือนเป็นมนุษย์ประหลาดแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องอายควรจะดูใช่ไหมคะก่อนที่จะรับประทานเข้าไปค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังดูง่ายๆใช่ไหมคะไม่ยากครับอันนี้จะอยู่หลังซองนะครับซึ่งปกติก็จะถามว่า1ซองนี้ให้กินกี่คนหรือ1หน่วยบริโภคต่อซองค่ะเช่นในซองนี้ให้กิน2หน่วยบริโภคคือกิน2คนก็แบ่งกัน2คนแต่อย่ากินหมดคนเดียวขนมนี่นะฮะก็จะบอกให้ดูโซเดียม1หน่วยบริโภค1คนถ้ากิน1คนได้170มิลลิกรัมหมายความว่าทั้งซองคือคูณ2นะถ้า2ซองถ้า2คนก็340มิลลิกรัมเพราะนั้นจะได้ถ้ากินหมดซองได้เกลือเกินแน่นอนค่ะ1ซอง1คนจะได้โซเดียม 7% ของความต้องการแต่ละวันค่ะตอนนั้นก็คือกินได้ 7% ค่ะนะครับถ้าเกิดจริงๆแล้วเราบอกว่าขนม1คนควรจะกินขนมไม่เกิน100มิลลิกรัมด้วยซ้ำอันนี้อาจารย์ไกด์ให้เล่นๆเลยว่าพอหยิบขนมมาแล้วอ่านตรงนี้ปุ๊บเห็นว่าเกิน100ให้รู้เลยว่าขนมนี้ไม่ค่อยเหมาะให้รู้ไปเลยนะคะไม่ควรเกิน100หรืออย่างงั้นก็ต้องทานไม่หมดต้องทานให้หมดซองอย่าทานหมดซองหรือว่าแบ่งกับเพื่อนค่ะต้องแบ่งกับเพื่อนอันนี้อาจารย์บอกในกรณีที่ทานครบ1หน่วยบริโภคนะคะคือซองนึงทาน2คนแต่ตุ๊กเชื่อว่าเด็กไทยบางคน1ซองทานคนเดียวนั่นหมายความว่าได้ไปเลวร้ายกว่านี้อีกนะใช่ที่ระวังให้ดีครับแล้วอันนี้ของน้องตุ๊กอ่ะคะอันนี้เป็นฉลากใหม่เรียกว่าฉลากหวานมันเค็มตอนนี้เขาจะอยู่หน้าชื่อน่ารักหน้าซองของผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยขนมส่วนใหญ่อยู่ในขนมเพียบใช่ใช่อันนี้จะเห็นง่ายฮะโซเดียม1ซองมี340มิลลิกรัมแต่ที่บอกขนมก็ไม่เกิน100มิลลิกรัม 14% ของความต้องการทั้งวันทั้งวันก็จะบอกง่ายนอกจากนั้นจะบอกพลังงานด้วย320กิโลแคลอรี่ 16% ของความต้องการแสดงว่าขนมนี้ให้พลังงานสูงค่ะอันนี้ก็ถ้าคนที่ระวังเรื่องน้ำหนักกลัวอ้วนก็ต้องระวังขนมอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะดูง่ายรวมทั้งไขมันด้วยถ้าไขมันสูงก็ไม่ดี 28% ค่ะนะของถ้ามันกับหวานอ้วนอ้วนแน่นอนนะคะแล้วอีกไม่ควรมีอันไหนสูงเลยใช่ใช่ครับแล้วอย่างนี้อาหารประเภทไหนคะที่มีโซเดียมสูงๆอะคะคุณหมอเออมาทวนที่เราจะต้องระวังเมื่อกี้ที่เราเมากันไปแล้วมีอ่ะอาหารแปรรูปใช่ไหมคะแฮมไส้กรอกนี่สูงเลยแฮมไส้กรอกหมูยองวันนี้เรามีเมนูอาหารมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะใช่แต่อันนี้ทานไม่ได้แต่เดี๋ยวกล้องเขาจะถ่ายให้เราได้ดูว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างจะได้นึกออกเป็นใช่ใช่ไหมแต่ในระหว่างนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการกับเราช่วงนี้เรามีหนังสือมอบให้ด้วยนะคะเป็นเมนูอาหารลดโซเดียมเพื่อสุขภาพนะคะมีจำนวน3รางวัล3ท่านที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราในช่วงนี้ค่ะจะได้นึกออกว่าทำอะไรดีเพราะว่าบางทีรู้แล้วแหละว่าต้องโซเดียมต่ำเกลือต่ำแต่นึกเมนูไม่ออกอันนั้นก็น้ำแกงก็ไม่ได้เราเดินมาดูเลยดีกว่าแม่ตุ๊กนี่ตัวอย่างอาหารใช่ไหมใช่ค่ะ
อันนี้ที่ต้องตุ๊กพูดถึงว่าในร้านสะดวกซื้อมักจะมีนะคะและลูกเราทานง่ายๆถูกต้องทานแซนด์วิชแฮมชีสเอาละมีแฮมมีไส้กรอกมีไส้กรอกโอ้ไม่ขนมปังด้วยเหรอคะครับขนมปังนี่ก็จะมีเกลือสูงเพราะว่าเขาใส่เกลือในเวลาทำขนมเพราะฉะนั้นจะเค็มๆนิดๆมีผงปูด้วยไงมีผงปูด้วยโซเดียมก็จะสูงครับใช่ถ้าทานไข่ถ้ากินไข่ต้มจะได้เกลือโซเดียมน้อยประมาณ90แต่ถ้าพอเป็นไข่เจียวเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง800หรือ900มิลลิกรัมที่เราปรุงเข้าไปใช่ไหมเพราะเราเติมซีอิ๊วเราเติมซอสปรุงรสเราเติมน้ำปลา800-900เลยหรอใช่ถ้าเป็นไข่เค็มจะขึ้นไป400กว่าไข่เยอะมาเยอะไหมคะไข่เยอะมาก็ประมาณ 3-400 พวกนี้ก็หมักเกลือเขาหมักด้วยเกลือเหรอคะใช่เพราะถนอมอาหารให้อยู่ได้นานๆเพราะฉะนั้นถ้าไข่ต้มจะน้อยสุดนะแต่นี่เป็นอาหารแปรรูปถ้าเป็นหมูเอามาเนื้อสดจะได้เกลือน้อยมากโซเดียมน้อยมากเพราะมันจะไม่เค็มแต่พอมาเป็นไส้กรอกมาเป็นลูกชิ้นเกลือจะเพิ่มขึ้นไป 3-4 เท่าอันนี้หมูยอหมูยอด้วยใช่หมูยอกุนเชียงอย่างเงี้ยหมูหยองอย่างเงี้ยทั้งเค็มทั้งหวานอร่อยแต่ว่าเกลือเยอะเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงถ้าเกิดเราเป็นไปได้เราเนื้อสดเนื้อสัตว์ที่เนื้อสดแล้วมาทำเองอย่างนั้นจะทำให้เกลือน้อยทีนี้เรามาพูดถึงอาหารประจำวันของคนทำงานออฟฟิศกันดีกว่านี่ครับข้าวมันไก่นี่โซเดียมเยอะด้วยหรอคะนึกว่าแค่ไขมันเยอะอย่างเดียวไขมันเยอะแต่ว่าเกลือไม่เยอะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำซุปน้ำซุปนะฮะโอ้ยเป็นคนเติมน้ำจิ้มหลายรอบเลยใช่ใช่เพราะนั้นก็เราเติมถ้าเรากินกับน้ำจิ้มเยอะก็จะทำให้ได้เกลือถึง 1,100 โซเดียม 1,100 มิลลิกรัมนะฮะอันนี้ประมาณ 5-60% ของความต้องการละกิน1จานหมดไป 60% เพราะวันหนึ่งต้องการ 2,000 วันนึงกิน 2,000 จานเดียวเกินเราไม่มีทางที่จะไม่เกินอ่ะกาแฟอีกใช่อันโอ้โหอย่างนี้บอกว่าก็ต้องทานน้ำจิ้มน้อยลงน้ำซุปอีกใช่ไหมน้ำซุปก็ทานน้อยอย่าทานหมดถ้วยนะทานหมดถ้วยก็ได้โซเดียมไปเต็มๆแต่พูดเหมือนเราไม่เหลือทางเลือกอะไรให้ทานแล้วทานน้อยๆทุกอย่างเลยอ่ะครับคือถ้าเราดูแลสุขภาพหมดโต๊ะเนี่ยตุ๊กชอบทุกเมนูอ่ะคุณหมอใช่พี่น้อรู้มันเป็นเมนูที่เราสั่งทานอาหารจานเดียวส่วนใหญ่ที่เรานิยมรับประทานนะฮะส้มตำส้มตำปูปลาร้าอันนี้พี่น้องชอบปลาร้าเป็นไหมคะเป็นค่ะอันนี้1,200ถ้าไม่รวมปูเพราะปูนี่เค็มมากจริงดิฉันเคยเถียงกับคนอื่นมาแล้วว่าเวลาจะลดความอ้วนให้ทานส้มตำดิฉันเถียงว่าไม่ใช่อาหารลดความอ้วนค่ะโซเดียมมากมายทีเดียวโซเดียมมากครับเพราะก็ใส่ทั้งน้ำปลาผงชูรสปลาร้าอีกนะฮะถ้าอย่างนั้นไม่กลัวได้ไหมคะทานส้มตำเพื่อลดความอ้วนแต่ปรุงเองให้โซเดียมน้อยถ้าอย่างนั้นยังถือว่าเป็นอาหารโอเคไหมคะใช่ครับทำเองที่การผลไม้ส้มตำผลไม้น้ำส้มตำอย่าไปเอาข้าวเหนียวไปจิ้มพี่จิ้มค่ะหนูเห็นพี่จิ้มเพราะน้ำส้มตำมันจะมีเกลือเยอะมันของอร่อยตรงนั้นแหละต่อที่น้ำนี่เองข้าวเหนียวจิ้มน้ำเคล็ดลับน้องสาวไทยนะข้าวเหนียวจิ้มน้ำส้มตำค่ะแล้วทานเส้นๆกับผักๆนะหนูอยากรู้นิดนึงได้ไหมคะอาหารพวกนี้อาจารย์ชอบไหมคะผมทานบ้างแต่ผมไม่ได้ทานบ่อยผมส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารจานเดียวแต่ผมสั่งอาหารตามสั่งผมไม่สั่งบอกว่าไม่เค็มไม่ชูรสหนูรู้ว่าจานทานข้าวไข่ต้มแล้วผักลวกครับทานผักทานผักเยอะผักมื้อนึงต้องกินครึ่งจานอย่างน้อยประมาณ 4-5 ช้อนอ๋อที่พี่เคยบอกสูตรนี้เลยใช่ไหมคะผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงอันนี้ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ครับต้องทานผักผลไม้นะครับนี่อาหารที่เรานิยมบริโภคกระเพราไข่ดาวกระเพราไก่ไข่ดาวนี่เกลือก็ไปโซเดียมก็ไป 1,200 โอ้โหค่อนข้างสูงก๋วยเตี๋ยวคือกระเพราตะหากอีกถ้วยนึงนะใช่ก๋วยเตี๋ยวนี่เท่าไหร่คะอันนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้อยพี่เพราะฉะนั้นพอถ้ากินก๋วยเตี๋ยวน้ำดีแต่อย่าทานน้ำซุปหมดทานน้ำซุปครึ่งเดียวพอก๋วยเตี๋ยวแห้งก็น้ำมันเยอะอีกก๋วยเตี๋ยวแห้งจะมีน้ำมันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเพราะฉะนั้นมันอยู่ในเส้นแล้วคราวนี้หลีกเลี่ยงเค็มไม่ได้ละแล้วอย่างนี้เด็กๆลูกเราจะทานอะไรดีน้องตุ๊กหรือว่าสอนลูกยังไงคะคืออย่างตุ๊กนะอาจจะไม่ถูกวิธีแต่ตุ๊กถือว่าเขายังเด็กตุ๊กก็จะรบกวนแม่บ้านว่าทำจืดไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่าไม่อร่อยเพราะตุ๊กเชื่อว่าเขาก็จะได้ติดรสชาตินั้นไปเลยคือยังไงแต่พอดีลูกทานง่ายไงยังไงเขาก็ต้องทานเข้าไปให้มันอิ่มแล้วก็ให้เขาทานจืดๆไว้ก่อนใช่หรือจริงๆแล้วต้องสอนลูกยังไงคะคือก็ปรุงให้น้อยเพราะว่าถ้าพ่อแม่ทานเค็มลูกก็ต้องทานเค็มเพราะนั้นใช่ใช่เพราะทำอาหารด้วยกันใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราทำอาหารกินเองที่บ้านจะดีที่สุดก็คือพ่อแม่ต้องปรุงอาหารให้จืดนิดๆนะฮะเพราะว่าไปกินข้างนอกมันเค็มอยู่แล้วถ้าเรากินที่บ้านเรากินจืดหน่อยข้างนอกเค็มก็จะได้บาลานซ์กันไปไปรับมื้อเย็นไปรับข้างนอกมื้อเช้ากินให้มันสุขภาพหน่อยกินอาหารสุขภาพที่กินที่บ้านเพราะว่าการพวกน้ำปลาซีอิ๊วเกลือพวกนี้เป็นสารปรุงรสมันไม่จำเป็นถามว่าจำเป็นกับสุขภาพไหมไม่จำเป็นเพราะว่าในอาหารปกติมีเกลือพอดีอยู่แล้วนะก็ถือว่าเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็เลือกรับประทานอาหารจะดีกว่า
ค่ะทีนี้เราเปิดสายนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะถ้าจะร่วมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยซักถามสอบถามคุณหมอได้นะคะ022488251นั่นเองถ้าโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้เรามีหนังสือเมนูทำอาหารหลีกเลี่ยงโซเดียมนะคะเพื่อสุขภาพได้ด้วยนะคะอ่ะถ้างั้นเรียนเชิญคุณหมอที่โต๊ะเราอีกทีนึงดีกว่าไปนั่งคุยกันนะคะแต่เห็นอาหารบนโต๊ะอะไรนี่น่าทานนะค่ะพี่ตอนนี้ยังไม่11โมงเลยค่ะเริ่มหิวแล้วนะเพราะว่าเห็นอาหารแล้วคือเนี่ยคนไทยอ่ะพี่ออนว่าติดในเรื่องของรสชาติอาหารแล้วที่สำคัญเลยรูปร่างหน้าตาคนไทยอ่ะมีแบบว่าการจัดจานนู่นนี่นั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะกับการที่แบบมันเชิญชวนให้เราอ่ะแค่หน้าปกหนังสืออ่ะแค่หน้าปกหนังสือเนี่ยคุณอยากทานไหมมากน่าเห็นไหมชอบมาที่เขายำน้ำบูดูอาจารย์นี่น้ำบูดูมีโซเดียมใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์จะบอกนะว่าข้างในมีสูตรน้ำบูดีน้ำบูดูแบบโซเดียมต่ำเขามีแค่มีทางโปรดทางโปรดก็สามารถเราสามารถปรับได้ใช่ไหมปรับได้ครับอ๋อสงสัยอย่างนี้พี่น้องออนถ้าอย่างนั้นคนที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นคุณแม่ทานเค็มเอาแค่ตอนตั้งครรภ์ก่อนส่งถึงลูกไหมคะก็จะทำให้บวมมากขึ้นคือคุณแม่เวลาตั้งครรภ์มักจะขาบวมสังเกตดูหน้าบวมตัวบวมเพราะว่าอมน้ำมากขึ้นเพราะนั้นถ้ากินเค็มจะยิ่งบวมแล้วก็อาจจะส่งผลในกรณีที่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยความดันยิ่งขึ้นอีกความดันโลหิตสูงตั้งครรภ์ก็อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินเค็มก็ไม่ควรเพราะว่าคนไข้ที่เป็นคนท้องเนี่ยนะครับก็กินเค็มให้พอเหมาะให้ปกติไม่ใช่กินเค็มเพิ่มกินเค็มไม่ดีนะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับโทรจากจังหวัดอะไรคะครับมาจากจังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีครับเป็นเด็กเล็กอยู่เลยวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกอ๋อคือผมปิดเทอมครับอ๋อปิดเทอมครับวันนี้มีอะไรอยากจะสอบถามคุณหมอไหมลูกอยากรู้ว่าเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ลูกกี่ขวบแล้วครับลูกหนูลดเสียงอายุ10ครับ10ขวบแล้วลูกอยากรู้ปัญหาจะ10ขวบครับหนูหลีเสียงทีวีที่บ้านนิดนึงนะครับแล้วเราจะได้ยินกันชัดขึ้นได้ครับได้ครับเก่งมากลูกมีอะไรสงสัยถามคุณหมอได้เลยลูกคือผมอยากรู้ว่าไอเราจะควรกินอะไรดีครับที่แบบมันมีโซเดียมน้อยที่สุดแล้วก็ไปโอ้โหตบมือให้ก่อนเลยอ่ะ10ขวบเท่าลูกพี่ออเลยนะเด็ก10ขวบไม่มีใครมาสนใจนะว่าต้องทานอะไรดีน่ารักมากเก่งมากลูกเดี๋ยวให้คุณหมอบอกนะลูกนะอันแรกคือถ้าอาหารนั่นนะครับพ่อแม่เนี่ยอย่าไปพยายามปรุงให้รสชาติบอกว่าอู้เรากินเค็มลูกต้องกินเค็มอย่าทำแบบนั้นคือสมมติเรากินโจ๊กเนี่ยก็สั่งมาแล้วอย่าปรุงเพิ่มที่หนึ่งก็เรากินจืดไว้หน่อยแล้วก็ลูกก็จะชิมกับความรสชาติแบบนั้นนะครับถ้าเราให้ทำเค็มก็จะเค็มไปเรื่อยนะครับแล้วเรากินอาหารเราก็อย่ากินเรียกว่าแซ่บจัดจ้านอย่างเงี้ยอย่าไปสอนลูกแบบนั้นลูกก็จะติดลูกก็จะติดด้วยถ้าอย่างงั้นน่ะผมสามารถบอกคุณแม่นะว่าคุณแม่ทำกับข้าวแล้วเนี่ยผมไม่ชอบรสชาติแบบนี้ให้คุณแม่ลดปริมาณโซเดียมลงได้เกลือลงได้บอกคุณแม่ได้นะลูกบอกว่าเนี่ยชมรายการมัมข่าวแล้วบอกว่าอย่าทานโซเดียมเยอะนะคะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะลูกมีอีกนะครับครับค่ะคือว่าเวลาเราซื้อขนมอะครับมันมีโซเดียมนี่เขาบอกว่าเช่นน้อยกว่า240มิลลิกรัมครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันกี่มิลลิกรัมครับวิธีการรู้อะครับวิธีการรู้คือส่วนใหญ่ขนมนี่เขาจะมีฉลากอันนี้นะครับหนูเห็นไหมลูกที่อยู่หน้าซองนี่นะครับเห็นไหมฮะค่ะมีครับแต่มันเขียนว่าน้อยกว่าอะไรพวกนี้แล้วมันก็ไม่มีฉลากแบบที่คุณหมอถืออยู่ด้วยครับถ้าฉลากก่อนได้ไหมเก่งจังเลยน่ารักจังเลยถ้ามีฉลากนี่ก็ดู 14% ก็คือไม่เกินถ้าจริงๆขนมไม่ควรจะเกิน100มิลลิกรัมนะครับแต่ถ้าอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนโซเดียม1หน่วยบริโภคเท่านี้170มิลลิกรัมนะครับต่อ1หน่วยบริโภคถ้า1ซองกิน2หน่วยบริโภคคือกิน2คนค่ะเพราะนั้นก็กินแบ่งกันคนละครึ่งนะครับแต่ที่น้อยกว่านี่หมายถึงว่าเป็นค่าปกติที่ควรจะกินเช่นโซเดียมควรจะน้อยกว่า 2,400 มิลลิกรัมต่อวันอันนี้เป็นค่าปกติของอาหารเฉลี่ยทั้งวันนะครับ
แต่ว่าที่ต่อตอนหนึ่งโดยบริโภคจะอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าอย่างนั้นควรจะดูข้างล่างดีกว่าว่าเราควรจะบริโภคเท่าไหร่ข้างล่างลูกข้างล่างคือตารางสำหรับชีวิตหนูทุกๆวันเป็นตารางปกติของมนุษย์ทุกคนนะลูกแต่ข้างบนเนี่ยเป็นข้อมูลของขนมถุงนั้นๆนะครับใช่ๆถูกต้องนะข้างบนเป็นข้อมูลของถุงขนมซึ่งจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตารางที่เหมือนกันสำหรับทุกๆคนนะครับลูกครับถ้าเกิดอย่างนั้นก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าขนมซองนี้เกลือสูงเช่นเกิน100มิลลิกรัมก็แนะนำว่าแบ่งกับเพื่อนอย่าทานคนเดียวอย่าทานหมดก็แบ่งกันโซเดียมน้อยจะได้โซเดียมน้อยนะคะคุณหมอแต่อย่างน้อยก็ดูเป็นคนใส่ใจเนาะนี่จะเลยแล้วขอถามได้ไหมคะหนูสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ครับอ๋อคือผมสูง140 44แล้วหนักเท่าไหร่ลูกแล้วก็น้ำหนักเหรอครับตอนนี้อายุ10ขวบน้ำหนักก็ไม่นับ คิดก่อนครับ คิดก่อนครับ 66.95 ครับเท่าไหร่นะลูก 66.95 ครับอ๋อแสดงว่าหนูตัวหนูตัวจ้ำจ้ำมั่มมั่มนิดนึงใช่ไหมครับผมอ้วนเลยครับผมอ้วนเลยครับถูกงั้นดีมากลูกดีมากวันนี้อยากลดหนูอยากลดความอ้วนเหรอครับใช่ครับงั้นแม่ตุ๊กแนะนำนะถ้าหนูอดได้นะลูกถ้าหนูไม่ทานขนมเลยลดแน่ๆแต่ว่าสำหรับเด็กๆมันอาจจะยากมันอาจจะยากทานเฉพาะอยากจะทานจริงๆแต่ให้รู้ไว้ว่าขนมไม่ได้มีความจำเป็นอะไรกับชีวิตแค่ว่าถ้าหนูอดได้อ่ะหนูก็จะลดได้เร็วแต่ว่าข้าวปลาอาหารยังต้องทานเหมือนเดิมหนูจะได้ตัวโตจะได้สูงจะได้ฉลาดนะลูกนะอันนี้แม่น้องออนมีของให้รับหนังสือไปนะลูกเอาไว้ให้คุณแม่ทำให้ทานแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะบอกเพื่อนๆด้วยว่าอาหารหรือว่าขนมที่เราควรจะบริโภคเนี่ยควรจะบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมอย่าทานเล่นนะเป็นผู้นำสำหรับเพื่อนๆเลยนะลูกนะแล้วก็ฝากถึงคุณแม่ด้วยคือถ้าลูกบอกว่าคุณแม่อย่าทำเค็มคุณแม่อย่าทำหวานคุณแม่อย่าไปโวยวายใส่ลูกนะว่าโหยทำอะไรให้กินก็กินไปอะไรเงี้ยถูกต้องใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ฉันเคยพูดฉันเคยเพราะฉะนั้นคุณแม่เองก็ต้องฟังเหตุผลของลูกด้วยก็ทำตามที่ลูกแนะนำหรือขอมาวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะครับลูกอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณแม่ช่วยได้ครับคุณยายผมทำข้าวแล้วอีกอย่างนึงนะคะคุณยายผมก็พยายามหลีกเลี่ยงเครมนะครับอะไรประมาณนั้นคุณยายก็หลีกเลี่ยงเค็มเดี๋ยววันนี้คุณยายเป็นคนชวนเป็นคนทำกับข้าวให้ทานใช่ไหมลูกทุกวันเลยล่ะครับแต่คุณยายก็เป็นคนทันสมัยเนาะงั้นเอางี้มีงานหนึ่งมาเจอกันแล้วจะได้มาคุยกันเพิ่มวันเสาร์นี้มีงานวันเด็กด้วยนะมาเจอกันไหมลูกชวนคุณยายกับคุณแม่มางานวันเด็กที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วมาเจอแม่ตุ๊กเอาไหมครับมีไปที่อื่นแล้วอะคะมีไปที่อื่นแม่ตุ๊กก่อนไม่เป็นไรวันเด็กยาวๆเอาแบ่งวิ่งมาหากันแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยถึงแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงวันหยุดนะก็บอกเพื่อนๆได้อยู่แถวบ้านแล้วแวกแถวบ้านนะคะก็เรื่องของการทานนะลูกนะขอบพระคุณมากๆเลยลูกใส่ใจดูแลสุขภาพและโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีที่สำคัญต้องทานผักผลไม้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อที่จะได้ไล่ไอ้โซเดียมเกลือออกไปที่มันแบบว่าตกค้างในร่างกายถูกต้องค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวรับได้แล้วมาโทรมาใหม่นะคะมาเล่าให้ฟังนะลูกยังไม่ได้รู้จักชื่อลูกเลยชื่ออะไรนะครับปูริมปัดครับปูริมปัดเพื่อนองลีหรือเปล่าลูกใช่ครับว้าย เพื่อนองลีพี่องลีกวาดเพื่อมาเป็นแฟนคลับรายการหมดเลยอ๋อชื่อแปลกจนพี่จำได้ใช่เพราะว่าเพื่อนสนิทองลีชื่อปูริมปัดแล้วองลีชอบบอกว่าปูริมปัดกับองลีนะก็แบบว่าอวบๆเหมือนกันอ้วนกว่ากันพี่จากน้ำหนักปูริมปัดอ้วนกว่าปูริมปัดชนะกันแล้วความอ้วนกับองลีเลยงั้นเดี๋ยวเปิดเรียนไปปุ๊บเนี่ยบอกองลีนะลูกนะขอเมาจริงๆเมื่อกี้แม่จะพูดว่านิสัยคล้ายๆองลีเลยคือเป็นคนที่ใส่ใจแล้วโตกว่าวัยอ่ะอ่านฉลาดอ่านอะไรถูกต้องใส่เหมือนกันเพราะว่าปิดเทอมงานเนี่ยคือให้เอาฉลากมาดูว่ามีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าองลีทำงานอยู่ไงหนูทำเสร็จหรือยังลูกเอามาให้องลีแล้วองลีทำเสร็จแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วความอ้วนให้ได้นะลูกนะแล้วเดี๋ยวมาอวดกันนะใช่แล้วน่ารักมากเด็กไทยสมัยนี้ฉลาดดูสิอ่านฉลากอาจารย์คะเก่งมากเลยโอ้แล้วเขาก็แบบว่าถามอะไรที่ตรงประเด็นมากๆเลยนะที่เรากำลังพูดถึงด้วยจริงแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมีปัญหาสงสัยอยากจะถามนู่นนี่นั่นก็สามารถถามได้เลยนะคะใน Facebook ของเรานี่แหละค่ะหรือว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ใน Facebook ของ Mom Club นั่นเองนะคะรวมถึงดูข้อมูลเพิ่มเติมได้การอ่านฉลากการดูฉลากเผื่อใครอยากจะดู
หมือนก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงตอนดูใหม่ๆแต่เดี๋ยวจะคล่อง www.lowsaltthailand.com เข้าไปสอบถามได้แล้วสุดท้ายให้คุณหมอฝากอะไรทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องของการทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเราควรจะช่วยกันดูแลยังไงบ้างคะคุณหมอครับคือผมว่าเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าถ้าเราบริโภคอาหารที่รสชาติจัดหวานเค็มตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นเขาก็จะติดเขาจะชินเพราะนั้นพ่อแม่ก็ต้องอย่าปรุงให้ลูกมากเกินนะฮะให้กินอาหารที่รสชาติพอเหมาะนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับการที่บริโภคหรือว่าการทำอาหารทานเองที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมีความสุขนะฮะแล้วก็ทำให้ได้อาหารที่สุขภาพดีด้วยนะครับทานอาหารนอกบ้านก็ทานได้แต่อย่าไม่ใช่ทานทุกมื้ออย่างนั้นเพราะนั้นทำให้การหลีกเลี่ยงอาหารที่รสชาติเค็มหรือว่าภัยต่อสุขภาพเนี่ยทำได้ยากนะครับนะคะก็ฝากกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารนั่นเองวันนี้ต้องขอบพระคุณข้อมูลดีๆนะคะที่อาจารย์ได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นการเตือนภัยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญคุณหมอนะคะสแตมป์ลายนิ้วมือที่ต้นรักมัมครับกับเราด้วยค่ะคำแค่ในวันนี้นะคะเรามีคำถามฝากถามจากคุณแม่ค่ะเข้าเรื่องธีมเดียวกันเลยคุณแม่อยากทราบว่าการรับประทานอาหารรสจัดๆเนี่ยนะคะทุกรสชาติจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือไม่เราไปฟังคำตอบชัดๆจากคุณหมอกันค่ะมอมแค่การทานอาหารรสจัดระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของเผ็ดจัดหวานจัดหรือว่าเค็มจัดเราก็มาดูเรื่องของเผ็ดจัดก่อนเรื่องของเผ็ดจัดเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้คุณแม่มีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นแบบกรดไหลย้อนก็คือมีเรื่องของแสบลิ้นปี่แล้วก็คลื่นไส้ซึ่งคลื่นไส้อาเจียนถ้าเป็นเยอะก็จะทำให้คุณแม่ขาดสารอาหารได้ส่วนเรื่องของหวานจัดก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ส่วนถ้าเค็มจัดก็จะทำให้มีเรื่องของบวมน้ำแล้วก็เป็นสาเหตุของเรื่องของความดันสูงแล้วก็ร้ายที่สุดก็คือจะกลายไปเป็นเรื่องของคันเป็นพิษเลยนะคะงั้นโดยปกติก็ทานรสชาติกลางๆก็จะดีที่สุดค่ะมอมแคร์ค่ะขอขอบพระคุณนะคะคำตอบจากแพทย์หญิงสุวิมลนะคะจากศูนย์ AGSE โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยส่งคำถามของคุณมาได้ทั้งทาง Facebook Instagram ที่ mumclub.mcot นั่นเองค่ะทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนแต่ตอนนี้อยากจะทราบคำตอบจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเพราะว่าเรามีคำถามร่วมสนุกแล้วก็จะแจกหนังสือใช่ไหมคะจากอาจารย์นะคะคำถามรางวัลค่ะ9รางวัลไปเลยหนูให้อีก2ที่หนูแอบกักไว้อ๋อโอเคได้ค่ะได้เป็นหนังสือนะคะเมนูอาหารลดโซเดียมเพื่อสุขภาพนะคะทั้งหมด9รางวัลด้วยกันแล้วถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับช่วงมัมทรูมที่เราคุยกันไปแล้วใช่ค่ะเรื่องของการบริโภคโซเดียมเกินไปเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงดีกว่ามากหลีกเลี่ยงดีเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทโซเดียมได้อย่างไรใครมีวิธีแบบไหนว่ามาเลยถูกต้องเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ชมกันคุณหมอเองก็บอกแล้วว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างไรถูกไหมคะเขียนเข้ามาค่ะใต้ภาพของหนังสือที่เราจะมอบเป็นรางวัลเนี่ยนะคะเขียนคอมเมนต์มาได้เลยทั้งหมด9รางวัลด้วยกันค่ะก็เป็นคำตอบที่ทั้งเร็วและถูกใจเรามากที่สุดนะคะตอบมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพหนังสือเล่มนี้ใน Facebook ค่ะ mumclub.mcot อ่ะพักกันแป๊บนึงใช่แล้วช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของ Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ